วัสดีครับผมเอกลักษณ์แก้วเขียวจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในบทเรียนตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการนะครับเรามาดูว่านะครับวัตถุประสงค์ของบทเรียนเนี่ยมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับเรื่องที่1 นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษานะครับและแนวทางการผลิตบัณฑิตของประเทศนะครับในหัวข้อนี้นะครับผู้เรียนจะได้ทราบเกี่ยวกับนะครับlearning outcome นะครับหรือว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษานะครับและทราบถึงแนวทางนะครับในการผลิตบัณฑิตของประเทศนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศหรือว่า Thailand 4.0 นะครับผู้เรียนจะได้ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในยุคที่ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ที่เป็นนโยบายที่จะกำลังขับเคลื่อนหรือปฏิรูปประเทศในตอนนี้นะครับในเรื่องที่3นะครับมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการและประเทศชาติที่ต้องการในเนื้อหาเราจะกล่าวไปถึงประเภทของสถานประกอบการนะครับหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆที่นักศึกษาสามารถจะเลือกไปปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือไปในช่วงของสายการศึกษานะครับประการที่4นะครับเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนนะครับสามารถระบุวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมและสถานประกอบการต้องการได้ครับขอให้ผู้เรียนนะครับมีความตั้งใจและก็สนุกกับบทเรียนนะครับเพราะว่าเนื้อหานี้จะสามารถจะนำไปใช้ในการสมัครงานและการปฏิบัติงานจริงของเต็นได้ในอนาคตครับ